มันจะมีที่เราเรียกว่า living will ก็คือเป็นเอกสารเนาะแต่การสื่อสารว่าเราต้องการอะไรในอนาคตเนี่ยเราจะเรียกว่าการวางแผนดูแลล่วงหน้า1คนไข้ต้องเป็นคนพูดแสดงความต้องการเจตจำนงของตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไร2ต้องพูดให้คนทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องญาติในครอบครัวต้องให้ทั้งหมดรับรู้และ3ต้องให้ทั้งหมดยอมรับในสิ่งที่คนไข้ต้องการคือทุกคนน่ะหวังดีกับคนไข้แต่ว่าความหวังดีของเขาอ่ะมันจะเป็นแอคชั่นยังไงซึ่งแอคชั่นยังไงเนี่ยต้องดูว่าเขาเล็งเห็นผลที่ตามมาหรือเปล่าว่าผลลัพธ์มันจะได้ยังไงลูก5คน8คนเนี่ยไม่ต้องมาแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่ต้องทะเลาะกันเองแม่บอกแล้วให้ทําให้แม่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเปรียบเสมือนของขวัญให้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยรู้ว่าต้องทํายังไงและไม่เป็นภาระหนักใจแม้ว่าเขาจะเลือกว่าจะปล่อยแม่ให้ไปตามธรรมชาติหรือเขาจะเลือกอยากยื้อแม่มันล้วนมีความหนักใจอยู่ในนั้นทั้งนั้นแล้วคราวนี้ถ้าสำหรับเรื่องพินัยกรรมก็ควรทำกันครับสหกรณ์หรือว่าทำชาปนกิจคู่หรือทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับว่าลูกๆก็ไม่รู้นะครับเพราะมีแต่แม่ที่เป็นคนทำถ้าคิดถึงสิ่งเหล่านี้ก็ควรที่จะมีการถามแล้วก็ทำพินัยกรรมครับคือเราต้องทำให้เขาเห็นว่ามันได้ประโยชน์ยังไงกับเขาด้วยเขาถึงจะอยากทำนะครับสุดท้ายการที่จะวางแผนการดูแลในระยะท้ายเนี่ยการพูดคุยเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วคราวนี้การทำ living will เนี่ยนะครับมันเปรียบเสมือนกรอน2ชั้นเนาะกรอนชั้นแรกเราอาจจะหลุดชั้นที่2อาจจะมาช่วยชีวิตเราเอาไว้ได้นะครับการสื่อสารในครอบครัวให้ครอบครัวรับรู้ความต้องการครอบครัวทั้งหมดรับรู้และยอมรับเอาตามที่คนไข้ต้องการนี่คือกุญแจชั้นที่1กุญแจชั้นที่2ก็คือ living will นะครับซึ่งตัว living will เนี่ยมันเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับทำ living will เสร็จปุ๊บคนซีล็อกปีหลายอัน1คนไข้เก็บไว้2ให้ครอบครัว3ฝากไว้กับโรงพยาบาลที่เราดูแลประจำที่คิดว่าเรามีโอกาสจะได้ไปใช้บริการนะครับเพราะหลายๆครั้งผมก็เจอว่าเขียน living will แล้วหรือบอกความต้องการกับลูกแล้วแต่วันนั้นน่ะลูกยังไม่ลูกตนกลูกยังไม่พร้อมลูกไม่บอกหมอผ่านไป2อาทิตย์แล้วลูกค่อยบอกหมอแม่มี living willอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการที่มีหลายก๊อปปี้แล้วฝากไว้ที่โรงพยาบาลที่เราคิดว่าได้ใช้บริการประจำเนี่ยจะเป็นกรอนชั้นที่2เผื่อว่าหลุดจากทางครอบครัวทางเนี้ยหมอก็ยังสามารถใช้ยืนยันความต้องการของคนไข้ได้ว่าเนี่ยคือความต้องการของคนไข้และ Living Will เนี่ยเป็นกฎหมายนะครับอยู่ในมาตรา12ของพ.ร.บ.สุขภาพความต้องการเรื่องของปฏิเสธการใช้เครื่องพยุงชีพในช่วงวาระสุดท้ายหรือต้องการยุติความทุกข์ทรมานในวาระสุดท้ายหากทีมแพทย์หรือผู้ปฏิบัติทางด้านสาธารณสุขทำตามความต้องการของคนไข้แล้วไม่ให้ถือว่าเป็นความผิดทั้งปวงซึ่งตรงนี้มันจะเป็นตัวโปรเทคทางด้านทีมสุขภาพด้วยว่าไม่ต้องไปกลัวแล้วนะถ้าเอาตามความต้องการของคนไข้เนี่ยไม่ต้องไปกลัวว่าญาติจะมาฟ้องร้องหรืออะไรนะครับซึ่งประเด็นเนี้ยคุยกับนักกฎหมายหลายรอบแล้วเขาก็บอกว่าทำได้แบบตามนี้นะครับแล้วก็หมอเนี่ยไม่มีหน้าที่ไปเป็นคนที่สูตรเอกสารว่าเอกสารนั้นเนี่ยเป็นของจริงหรือของปลอมเมื่อหมอได้เอกสารนั้นแล้วหมอมีหน้าที่แค่ทําตามเอกสารนั้นการจะไปสอบสวนว่าของจริงของปลอมเนี่ยเป็นหน้าที่ของตํารวจหมอไม่ต้องไปสงสัยนะครับนักกฎหมายบอกแบบนี้